ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีเดย์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในวัดหัวลำโพงเนาะก็พอดีว่ามาทำธุระแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวว่าจะเข้ามาไหว้พระขอพรทำบุญสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วแหละเนาะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันไปครับก็อันนี้ก็อยู่ภายในวัดหัวลำโพงนะครับก็มีที่สักการะบูชามากมายนะครับอันนี้ก็เป็นให้เราเขียนชื่อลงไปมั้งอันนี้ใช่ใช่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรูปภาพถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นรูปภาพนามเทพนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะทำบุญหรืออยากจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตอนกลางคืนนะอย่างเช่นกลางวันเราทำงานเนี้ยเราไม่มีเวลาที่จะมาไหว้อะไรเงี้ยที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ช่วยให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาไหว้บูชาในสิ่งต่างๆได้นะที่ทุกคนนับถือนะครับก็ทั้งวันคนจะเยอะมากที่นี่นะครับแล้วก็เขาจะเปิดให้เข้าไปข้างบนด้วยนะครับเป็นโบสถ์เขาบอกว่าสวยเหมือนกันข้างบนนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มากลางวันนะเพราะว่าผมทำงานนะครับก็อยากจะมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่จะมานะครับก็ไม่ยากนะปักบุญมาเลยวัดหัวลำโพงนะครับสิ่งสักการะมากมายนะครับแต่กลางคืนก็จะน้อยนิดนึงนั่นเองนะครับโอเคครับเราก็มาหยุดกันที่กระทงประจำวันนะครับน้องก็จะมีทั้งหมด7วันเลยตามวันเกิดของแต่ละคนนะครับแต่พิเศษก็คือจะเป็นวันพุธน่าจะเป็นวันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะครับเนาะเพื่อนเกิดวันไหนก็มาเลือกลอยกันได้นะครับทั้ง7วันเลยเลือกตามวันเกิดของตัวเองนะผมเกิดวันพฤหัสก็จะเลือกทีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอธิษฐานกันเลยขอให้ทุกหน่วยทักษะ10ล้านนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทําบุญบริจาคโลงศพนะครับเราก็มายื่นปัจจัยตรงที่ช่องนี้นะกับพวกพี่เขานะครับเราก็จะได้ใบสีชมพูมานะครับแล้วเราก็เขียนชื่อนามสกุลของเราลงไปในใบสีชมพูนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาด้านในนะครับตามไปเลยนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เอากาวติดนะครับหลังจากที่เราเขียนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เลือกโลงที่เราต้องการได้เลยครับอยากจะได้โลงไหนนะเราก็ไปแปะนะครับแปะไปเลยของผมก็แปะไปเรียบร้อยแล้วของผมอยู่โลงฝั่งนี้ครับผมนี่ผมเองนะครับก็ก่อนจะแปะก็อธิษฐานนะครับตามใบที่เขาให้เนาะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับสัมภเวสีผีไม่มีญาติต่างๆนะครับครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่เขาเปิดให้มาสักการะขอพรนะครับมีเทพเจ้าเยอะมากนะครับหลากหลายองค์เลยซึ่งผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะว่าเป็นเทพเจ้าอะไรบ้างนะแล้วก็ตรงนี้ให้เติมน้ำมันตะเกียงนะครับมีพี่หลายท่านซื้อน้ำมันมาเติมตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่น้ำมันที่เขาขายกันตามปั๊มนะครับเป็นน้ำมันแบบนี้นะน้ำมันสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นน้ำมันเฉพาะที่เขาขายที่นี่แหละเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนนะครับการรอบๆนะครับของวัดหัวลำโพงวันนี้ก็ถือว่าได้มาในที่ที่
ยังไม่เคยมาเหมือนกันวัดหัวลำโพงนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับนี่ไปก่อนบ๊ายบาย